อยากจะมาบอกว่าเราเกรงกลัวมากกว่านั้นถ้าพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตัวนี้ถูกแก้ไขนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของการผ่านนะคะผ่านกรรมการแล้วก็จะเข้าสู่เวทีประชาพิจารณ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการขั้นตอนไม่มีความโปร่งใสไม่มีความเป็นธรรมนะคะเรื่องราวที่การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นได้หดหายไม่เหลืออะไรเลยนะคะตอนนี้ประชาชนเนี่ย